แล้วก็สวัสดีผู้ที่ชมทางเพจของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการแล้วก็ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะวันนี้เรามาพบกับกิจกรรมเสริมบำบัดนะคะสังเกตวันนี้สถานที่เราก็จะแตกต่างออกไปจากทุกครั้งนะคะทุกครั้งเราก็จัดกิจกรรมในห้องนะคะวันนี้เราก็เป็นแบบเอาท์ดอร์นะคะก็มาจัดดอกไม้ข้างนอกเสริมนอกห้องนะคะเด็กๆจะได้ชมบรรยากาศของข้างนอกด้วยนะคะวันนี้แม่ถิ่งนะคะสุภาคาประถมคุณนะคะเป็นผู้ปกครองของน้องถิ่งนะคะวันนี้เป็นวิทยากรนะคะแล้วก็มีวิทยากรร่วมอีกท่านนึงนะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะแม่เติ้ลค่ะนางสาวพัชรีศรีทองค่ะผู้ปกครองของน้องถิ่งนะคะก็สวัสดีลูกๆของเราแล้วก็สวัสดีคุณแม่นะคะที่อยู่ทางที่ประเด็นที่การนะคะแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะคะที่ชมผ่านทางเพจเฟซบุ๊กของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการทุกท่านนะคะก็ของที่ไม่ถึงว่าเนาะถึงบางทีว่าเรามีใครเกิดข้างข้างกายยืนเดินก็อยู่ไม่ใกล้ใกล้พอข้างหน้าชื่ออะไรครับน้องกันนะคะเจ็บคอคนหนึ่งป้ามาดีนึงให้เราลองเจ็บผมด้วยโอ้ไม่ต้องมาที่ใจผมด้วยนะมาทางไม่ถึงแต่ก็ที่ไม่ถึงพูดเนาะคือว่าวันนี้สถานที่ของเราอาจจะแตกต่างไปกับทุกครั้งนะคะเพราะว่าวันนี้เราให้เด็กๆนะคะได้ออกมาเรียนรู้นอกห้องเรียนการเรียนรู้นอกห้องเรียนนะคะก็วันนี้บรรยากาศเองก็ดีเนาะเพราะว่าทางเรียนเองก็คือก็ฝนตกหนักนะคะแล้วก็ช่วงกลางวันนี้ก็ไม่ค่อยร้อนนะคะก็เป็นบรรยากาศที่ดีที่เราได้ทานวันนี้ก็มีลมพัดด้วยนะคะคือบอกกับกิจกรรมของเราวันนี้มากเลยนะคะพี่ถิ่นค่ะวันนี้กิจกรรมอะไรอื่นนะคะแม่ผู้ถ้าไม่เห็นข้างหน้าตอนนี้คือสีสันสดใสสวยงามแล้วก็มองดูแล้วสบายใจสบายตาด้วยนะคะพี่ถิ่นวันนี้เราเป็นกิจกรรมการจัดดอกไม้นะคะเพื่อเป็นการบำบัดเด็กลูกๆของเรานะคะก็บำบัดพูดด้วยนะใช่ค่ะเพราะว่าการจัดดอกไม้นี่บำบัดได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ในวันนี้เราก็เป็นการบำบัดทั้งผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆด้วยค่ะก็สำหรับกิจกรรมวันนี้ก็เป็นกิจกรรมง่ายๆนะไม่ถึงเนาะก็เราก็จะมีทั้งดอกไม้ใบไม้นะคะมีทั้งที่เราจัดสรรซื้อมาแล้วก็เป็นดอกไม้ใบไม้ที่เราหาในสวนเราเองด้วยนะคะส่วนงั้นเรามาแนะนำวัตถุอุปกรณ์ก่อนนะคะได้ถี่ได้ค่ะอย่างแรกเลยเนาะจะเป็นภาชนะที่เราไว้ใส่เนาะใส่อะไรกันที่อาจารย์พูดเราจะเห็นว่ามันคืออะไรอันนี้เป็นแค่แก้วน้ำนะคะแก้วน้ำที่เราก็มาตกแต่งนะคะได้ถี่ใช่ค่ะเป็นแจกันสวยๆนะคะเราจะได้จัดดอกไม้ใส่ซึ่งมันก็เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเราอาจจะไม่ใช้เป็นแก้วทรงนี้ก็ได้ค่ะเป็นแก้วทรงต่างๆก็ได้ค่ะแล้วแต่เราชอบเลยนะคะค่ะแล้วก็มีแบบนึงอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะคือเหมือนที่เราบอกเพราะว่าเรามักจะหาวัสดุอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ในบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องประดิษฐ์นะคะนะคะรูปทรงมันก็สวยเราก็สามารถมาจัดแต่งมันได้เป็นขวดพลาสติกเนาะที่เราทานน้ำนะคะขวดน้ำนะคะที่เราทานหมดแล้วเนาะอันนี้เราก็มาตัดผ่าว่านิดนึงเพื่อเราจะได้ใส่น้ำแล้วก็ใส่ดอกไม้ได้นะคะเราอาจจะตกแต่งแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นตุ้มเยี่ยมแบบนี้ก็ได้นะคะค่ะหรือเราจะตกแต่งตรงข้างบนเนาะตรงปากขวดก็ได้นะไม่ถึงให้มันเป็นรูปได้เนาะได้ค่ะก็รูปยาหรือโค้งเป็นมวลอะไรก็ได้ค่ะหรือที่เราตกแต่งเนาะหรือตัดเป็นแบบเสียงรูปอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่จินตนาการด้วยนะค่ะก็จะอาจจะเห็นอันนี้นะคะเป็นของมินเนาะเราจะใช้ก็ได้เราไม่ใช้ก็ได้นะคะถ้าเรามีนะไม่ถึงเนาะเราก็แรงมาใช้ได้เลยถ้าเราไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็อาจจะใช้แค่เดียวก็ใส่น้ำก็ได้นะคะหรืออีกอย่างนึงก็คือถ้าใครมีหินนะคะอาจจะเอาหินใส่เข้าไปแล้วก็ให้ลูกปัดก็ได้อันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะเอาที่วัสดุที่เรามีเนาะเราก็คือเราหาวัสดุที่บ้านของเราเองนะคะไม่ไม่ไม่ค่ะและสิ่งเป็นหัวใจหลักของอันนี้ก็คือดอกไม้นะคะดอกไม้อันนี้เราก็ซื้อมาเนาะเพราะว่าให้มันมีสีสันหน่อยค่ะส่วนอันนี้ถ้าใครไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะเราสามารถที่จะเก็บจากส่วนบ้านเราเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะโทษนะคะอันนี้ใบโกศลเนาะซึ่งตัวใบของโกศลเนี่ยก็จะมีสีสันเนาะแล้วก็สามารถที่มาตกแต่งได้โกศลก็มีหลายอย่างเนาะอันนี้ก็เ
เป็นใบไม้อย่างนี้นะคะสวยนะคะใช่ค่ะถ้าเป็นดอกเข็มไม่ดอกเข็มที่แบบที่เล็กแต่ดอกเล็กจะเข็มเล็กเนาะก็กระสนอีกชนิดนึงเนาะเด็กก็จะได้เรียนรู้การใบกระสนแต่ละชนิดเนาะมันก็เนี่ยค่ะมันก็จะแตกต่างกันนะก็ในแต่ละใบในการจัดดอกไม้เราก็ให้เด็กได้สัมผัสได้เรียนรู้ได้ได้ดมได้สัมผัสได้ดูเรื่องสีของใบไม้สีของดอกไม้หรือสัมผัสของใบไม้แต่ละชนิดค่ะก็ถ้าเราสังเกตนะคะว่าแม้แต่ดอกไม้เองนะคะไม่ถึงดอกไม้เองหรือใบไม้เองมันก็จะมีสีสันของเขาอยู่แล้วนะคะอย่างดอกไม้นี่เห็นไหมคะมันก็มีหลากหลายสีเนาะอันนี้เราก็ให้ลูกเรียนรู้ด้วยแล้วก็สามารถจะดมกลิ่นได้ด้วยส่วนใบไม้ที่เมื่อกี้ไม่ถึงไม่โชว์นะคะถึงจะเป็นใบไม้แต่ว่าก็ถึงไหมมีหลากสีนะคะลวดลายของเขาก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาเองนะคะแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่เรานำมานะคะขออนุญาตนะคะอันนี้ก็เป็นดอกไม้แห้งนะคะดอกไม้แห้งนะคะที่เรานำมาแล้วเราใช้คราวที่แล้วอะค่ะเห็นไหมใช้เรียนอยู่เราก็สามารถที่จะนำมาตกแต่งได้นะคะนี่คือดอกไม้แห้งเราก็นำมาตกแต่งกับดอกไม้สดได้นะคะสัตว์มันก็คงอยู่ค่ะก็ยังคงอยู่ยังคงถืออยู่นะคะค่ะทีเราก็ได้บอกวัสดุอุปกรณ์ไปแล้วเนาะต่อไปเราอยากให้เด็กๆได้เรียนรู้ไม่ถึงได้สัมผัสนะคะได้สัมผัสกลิ่นของดอกไม้ของใบไม้ด้วยแล้วก็สีสันของใบของดอกไม้ที่เรานำมาวันนี้นะคะก่อนที่เราจะที่เราจัดเนี่ยค่ะก่อนที่เราจะจัดใส่แจกันนะอยากให้ผู้ครองนะคะให้เด็กๆได้สัมผัสได้ดมกลิ่นได้ดูสีได้มองได้ใช้ภาษาสัมผัสทั้ง5เลยค่ะก่อนที่จะจัดดอกไม้นะคะค่ะเพื่อนขออนุญาตนะคะให้ลูกๆเราได้สัมผัสดอกไม้เนาะแล้วเราได้บอกสีนะคะอย่างเด็กคนไหนเนาะเด็กคนไหนที่สามารถที่จะสื่อสารได้เหมือนน้องแมมมอสนะคะเราอาจจะให้ลูกได้ดมนะคะได้ดมสีของดอกไม้แล้วก็ได้บอกสีด้วยใช่ไหมครับแมมมอสลองดมดูสิครับกลิ่นเป็นยังไงเอ่ยมันไม่ค่อยหอมโอเคลูกนะคะไม่กินกินไม่ค่อยแรงเท่าไหร่พี่แพรก็ได้มองนะคะอันไหนพี่ดูสิ
พูดก็จะทำนะแล้วก็ตัวใบมีแบบหยาบนิดนึงนะคะพี่ปื้มก็ถือไม่ปล่อยน้องชมพู่เองก็ถือไม่ปล่อยถ้าทานจะชอบนะรู้สึกค่ะเสื้อก็เหลืองดอกไม้ก็เหลืองปล่อยหรอคงไม่น้องเตี้ยวเลยอ่ะดูพี่แพรนะคะตอนนี้คือแม่ป้อนสังเกตว่าพี่แพรก็จะโดนทั้งดอกไม้สดและดอกไม้แห้งน้องก็จะเรียนรู้แล้วนะไม่ผิดค่ะใช่ไหมคะเห็นไหมเขาสามารถที่จะเลือกได้นะคะที่มีให้เขาเลือกแล้วเขาจะเลือกนะคะลูกๆของเราก็แสดงสีหน้าหรือว่าเขาแสดงท่าทางได้หรือว่าเขาอยากได้ดอกไหนนะคะอย่างบางทีบางเจ้านะคะก็แม่ถึงต้องให้ดูดอกทองไร้ตานะคะว่าเจ้าชอบดอกไหนมากกว่าก็คือเจ้าก็จะมองที่ดอกตาสีส้มชอบดอกใหญ่ๆใช่ไหมลูกใช่ไหมครับโอ้โหอย่างนี้ต้องหารัตนาให้แล้วแหละพ่อเงาะของเรานะคะรู้สึกว่าเด็กๆเราจะชอบนะคะแม่หญิงใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นการบำบัดแล้วก็บำบัดอารมณ์ด้วยนะคะดอกไม้เนี่ยค่ะเราเป็นผู้ใหญ่เนาะเรามองเราสบายใจแล้วก็สบายตานะคะแม่หญิงใช่ค่ะเห็นผู้นะคะถูกไม่ปล่อยเลยผิงก็ได้ดมนะได้เห็นเมื่อกี้แอบให้ผิงได้ดมด้วยมันจะแสดงหน้านะใช่เพราะว่าดอกไม้แต่ละดอกกลิ่นมันก็แตกต่างกันนะคะไทยค่ะแล้วอย่างนึงคือดอกไม้ที่เรามาใช้เนี่ยบางอย่างมันเป็นการบำบัดเรื่องอารมณ์ชอบอย่างดอกมะลิหรือดอกกุหลาบหรือดอกลาเวนเดอร์นะคะมันเป็นการผ่อนคลายใช่ค่ะเพราะว่าดอกพวกนี้ถ้าจะไม่ผิดก็ต้องมาทำเป็นถุงหอมใช่ไหมคะพวกนี้มันจะมีสารหอมระเหยของตัวดอกไม้เองอะค่ะตัวกลิ่นของมันก็เหมือนดอกไม้ที่เรานำมาถ้าเรานำปรับแรงงานที่เสร็จแล้วเราสามารถที่จะไปทำแบบแห้งก็ได้ซึ่งทำถุงหอมอีกก็ได้ใช่ค่ะซึ่งมันต่อยอดได้นะคะที่ค่ะพอหมดมันแห้งแล้วเราก็ไปใส่เป็นถุงแล้วก็เก็บไว้ในหัวนอนหรือในตู้เสื้อผ้าค่ะสังเกตว่าทุกคนสัมผัสแล้วก็ดมกลิ่นดอกไม้กันหมดแล้วเนาะค่ะไปเลยจะให้เด็กๆได้ลงมือเพราะว่าดูแล้วทุกคนอาจจะชอบนะคะในการที่จะรอการจัดรอเวลาเนี่ยคือจัดเต็มกันแล้วอยากรู้ว่าทุกคนจะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนเนาะซึ่งเราจะให้ทุกคนนะคะเลือกนะคะเลือกภาชนะเองนะคะใครจะใช้แบบเป็นขวดหรือว่าเป็นแก้วหรือจะเป็นถ้วยก็ได้ใครที่จะใช้โอเวนซิงก็ได้นะคะหรือจะไม่ใช้ก็ได้นะคะแม่มอสเอาไหนดูวัดก่อนนะคะว่าจะเอาดอกไม้สีไหนนะคะให้ทางหญิงให้นะครับโอเคเดี๋ยวให้พวกเราได้เลือกนะคะว่าจะใช้ชนะแบบไหนนะคะเดี๋ยวแม่ก็ขอแม่วางมือทีไปให้น้องเผื่อใครจะใช้ใครจะใช้เป็นถ้วยก็ได้นะคะก็เพิ่มเอาผมโง่ไม่มาเรื่องใครจะใช้เป็นถ้วยนี้ก็ได้นะคะก็ใส่โอริจินเนาะจันใจนะคะจันใจนะคะจันใจก็ให้ระวังนิดนึงนะคะอยากให้อยู่ไกลๆมือลูกน้องของมีคมนะคะของมีคมเราอยากให้ระวังนิดนึงนะคะให้อยู่ไกลๆลูกนะคะทุกคนเรื่องภาชนะที่ตัวเองต้องการเนาะไอ้พวกทุกคนไม่เลยแมมมอสเลือกสีแดงนะคะเราจะคอยดูว่าแต่ละคนออกแบบมาไหนเดี๋ยวน้ำใส่คิดที่หลังก็ได้ค่ะตัดได้ใช้ยังไงตัดได้นะคะแต่เราออกแบบแจกไหนไปนะ
ไหนที่เขาสามารถที่จะบอกได้นะคะให้เขาได้ได้มองตาหรือได้ให้เขาได้ลงมือปักเนาะปักเองมันวัดปักเองนะครับขอบคุณนะคะน้าถึงบอกไหมคะจะบอกได้ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะ
ป็นเอกลักษณ์หรือจะเอาดอกไม้ของจริงนะคะดอกไม้แล้วก็ใบไม้แต่ละชนิดเนาะได้มองให้ลูกได้ได้มองตาด้วยนะคะให้ลูกได้สัมผัสเนาะอาจจะเป็นกิจกรรมง่ายๆนะคะวิธีขอเรียกนิดๆนิดๆอันนี้ครับเข้ามากเลยหูของพี่เจ้าก็ใกล้เสร็จแล้วของแต่ละคนนะขนาดนี้ขนาดนี้ดอกไม้เหมือนกันไม้ไม้เหมือนกันแต่ว่าต่างมาแล้วมีแตกต่างเลยนะคะพี่ติ๋มโยโย่แต่ละคนนี่เด่นสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยเดี๋ยวแม่ก็จะให้แต่ละคนดีกว่าไม่ผิดเนาะเราให้แต่ละคนตั้งชื่อดีกว่าเราให้แต่ละคนตั้งชื่อแจกแจงของตัวเองดีกว่าว่าชื่ออะไรเอาของแม่ฮอตก่อนดีกว่าไหมคะแต่ดูแต่ละคนที่กำลังเพลินเลยนะคะใช่ค่ะก็สวยแตกต่างกันมากเลยแต่ละคนที่สวยแตกต่างกันเลยนะเดี๋ยวจะให้ทุกคนตั้งชื่อแจกันของตัวเองนะคะแจกันดอกไม้ของตัวเองว่าแจกันตัวเองจัดเนี่ยจะตั้งชื่อว่าอะไรดีนะคะคนตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจทำมากๆเลยดูสวยทุกคนใช่แต่เท่าที่ดูนี่รู้สึกว่าคุณแม่จะเพลินกับคุณลูกนะคะโดยเด็กๆได้เลือกแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่ก็มาช่วยทีหนึ่งเสริมแรงใช่ค่ะใช่ค่ะอนุญาตให้แม่เลือกดอกไม้เองด้วยก็ได้นะคะโอ้แต่ละคนเห็นไหมคะแม่ถึงภาชนะเองเนาะภาชนะเองพอแก้วแก้วเหมือนกันแต่พอเรามาตกแต่งมันโน้ตนี่มันก็แบบดูหลากหลายนะมันเป็นสไตล์ของแต่ละคนเลยค่ะอันนี้ก็เป็นแจกันแจกันที่เรานำมาใช้วันนี้ก็เป็นแจกันที่แม่ของเราที่ทำไว้คราวก่อนเนาะใช่ค่ะก็เราก็นำมาใช้ในมาจัดการดอกไม้แทนนะคะแตกต่างกันออกไปพอมาเจอดอกไม้ที่มันหลากสีแล้วด้วยนะคะยิ่งเพิ่มความสวยก็ไปอีกนะคะไม่ติดแล้วเลยเอ๊ดูแล้วเหมือนจะข้างหลังนี่เหมือนจะเรียบร้อยกันแล้วข้างหน้าไม่ติดเห็นข้างหลังนิ่งๆนะขอเรื่องไหนขอถามดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างได้ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อนขออนุญาตเนาะโอเคคนแรกเลยพี่สาวคนโตของเราสวยไหนของพี่แพรวไหนคะของพี่แพรวไหนลูกอันนี้เหรอคะพี่แพลวเลือกเองหรือเปล่าเลือกเองไหมคะพี่แพลวเลือกอันไห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 นชี้ไหนชี้นี่ลูกพี่แพลวชี้พี่แพลวเลือกอันไหนโอ้เลือกหมดเลยพี่แพลวบอกพี่แพลวเลือกหมดเลยเป็นยังไงบ้างคะพี่เมย์น้องน้องเป็นคนเลือกดอกไม้แล้วก็ตอนช่วงปักอะน้องมีส่วนร่วมยังไงบ้างแควเก่งมากเลยสุดยอดเก่งมากๆเลยอันนี้พี่เมย์เขาบอกว่าพี่แควเป็นคนเลือกดอกไม้นะคะไม่ถิ่งแล้วก็เพื่อนพี่ปักก็เป็นคนบอกพี่เมย์เองว่าเขาจะให้ปักตรงไหนตรงไหนใช่ค่ะอย่างนั้นคือพี่แควเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารต่อความต้องการได้ค่ะใช่ค่ะลักษณะออกมาแบบสวยเลยนะคะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวแม่เปิ้ลขออ้อมไปอีกฝั่งนึงได้ค่ะแม่ขออนุญาตขอถามพี่ปื้มหน่อยดีกว่าขออนุญาตถามกล้องนะคะมาเพื่อนค่ะเป็นยังไงบ้างของพี่ปื้มมาไหนเอ่ยครับของพี่ปื้มมาไหนลูกโอ้พี่ปื้มสวยมากเลยดอกชบาแดงคุณรัตินารอพ่อสามของเราเป็นยังไงคะแบบพี่ปื้มมีส่วนร่วมยังไงบ้างก็เลือกแจกันมา
นแหละหัวนอนแหละถึงเวลาเลือกดอกไม้ก็จะมองแล้วก็ไม่ได้ยินว่าดอกไม้ก็จะมองถ้าเขามองก็จะมองผู้ปกครองเขาก็จะสังเกตลูกเขาได้ว่าเวลาพี่ปื้มเขาต้องการจะเอาดอกไม้สีไหนเขาก็จะมองยิ้มตาให้ได้ว่าโอเคเขาเอาดอกนี้ดอกนี้ก็คือเลือกในการใช้สายตาตาของใช่ค่ะออกมานี่แบบสวยเลยนะคะไม่ผิดใช่ค่ะเอ๊ะต่อไปคนไหนต่อคนงามของเราคนรอดูไหมเลือกเอ๊ะคนสวยของเราคนสวยของเราวันนี้มีพี่เลี้ยงช่วยจัดดอกไม้ด้วยน้องถิงถิงกับพี่น้ำเป็นยังไงบ้างเอ่ยโอ้โหน้องถิงถิงนี่สวยมากเลยนะลูกแม่น้องถิงถิงน้องถิงถิงเลือกดอกไม้ยังไงคะลูกโอเคแล้วนะหนูดูยังไงลูกโอเคแล้วหนูเป็นคนบอกพี่น้ำใช่ไหมว่าหนูต้องปักตรงไหนแล้วพี่น้ำก็ทำตามใช่ไหมคะใช่ไหมคะไม่คะจริงๆเพราะว่าจริงๆเป็นคนเลือกดอกไม้แล้วก็ให้พี่น้ำปักให้ส่วนตำแหน่งก็เป็นคนเลือกเองนะคะจริงๆเก่งมากเลยลูกไม่เป็นไรลูกของเราเก่งมากคุณโทรไปโทรก็รอไปอยู่ขอปักที่ต่อไปเลยนะคะพี่เทียนขออนุญาตนะคะพี่บุ๊กไวๆรักคุณพี่มุกเป็นยังไงบ้างลูกโอเคพี่มุกมีส่วนร่วมยังไงบ้างคะแม่พี่มุกมีส่วนร่วมก็คือหาให้พ่อดูต้นดอกไม้ก่อนว่าอันที่ดอกอะไรก็มองแล้วก็น้องก็จับถือแล้วก็ช่วยเหลือแล้วแม่ได้ให้น้องเขาได้สัมผัสดมกลิ่นไหมคะให้ดมกลิ่นดอกไม้แล้วก็ดมด้วยดอกไม้สีแล้วก็มีกลิ่นแต่ว่าดอกสีเขาขาวจมูกก็จะแบบใช่นะคะก็แสดงสีหน้าให้รู้ว่าดอกไหนที่มีกลิ่นใช่เก่งมากค่ะพี่บุ๊กแต่กระหนูก็สวยด้วยลูกขอบคุณครับคุณสองคนไทยเล็กของเราไทยผมน้องเล็กของเราเป็นยังไงบ้างน่าจะโอ้แจกกันสีแดงเต็มเลยเลือกเองหรือเปล่าคะแม่ไม่ช่วยเลยใช่ไหมเลือกเองแม่ไม่ช่วยเลยลูกบอกว่าลูกเลือกแดงเพราะลูกจะแพงก็แดงไปก่อนเก่งมากแล้วหนูได้เลือกดอกไม้เองไหมคะเลือกเองไม่เกี่ยวก็พยายามบอกนะคะว่าเลือกเองไม่เกี่ยวกันใช่ไหมครับบอกว่าทุกอย่างในใจการผมเป็นคนเลือกเองครับเก่งมากลูกเพราะเมื่อกี้ตอนที่แม่ถิ่นอยู่ข้างๆนะคะก็จะมีแจกันสองแบบเนาะแล้วก็ให้ก้าวได้เลือกเขาก็มองมาที่แจกันสีแดงค่ะเหมือนสงสัยก้าวบอกว่าเขาต้องการแจกันสีแดงเสียงนะลูกเราทุกคนเก่งมากๆค่ะเลี้ยงถามน้องมิวเนาะไปเป็นน้องมิวน้องมิวหลอกเราหนุ่มหลอกน้องมิวครับคนนี้แม่เปิ้ลเห็นสะกิดแม่ตลอดน้องมิวช่วยแม่เลือกดอกไม้เองใช่ไหมครับไหนน้องมิวน้องมิวโชว์หน่อยที่ลูกแจ็คกันหนูอันไหนลูกโอ้แจ็คกันอันนี้น้องมิวจะเอาไปฝากใครน้องน้องมิวเลือกเองใช่ไหมครับยกมือใช่ค่ะยังไงเดี๋ยวแจ็คกันใช่ไหมคะแม่แต่ว่าลูกชายฉันชอบเยอะแล้วจับไม้ล่ะคะพ่อมิวผู้ชายสีม่วงแม่กินเนาะแล้วเขาเลือกเขาได้มีส่วนร่วมในการเลือกดอกไม้เองไหมคะเขาก็เลือกดอกไม้ข้างที่เขาอยากจะได้ใช่ไหมคะทุกคนเด็กลูกทุกคนนี่คือเขาไม่สามารถที่จะพูดได้แต่เขาสามารถที่จะสื่อสารบอกเราใช่ค่ะเด็กบอกว่าลูกเราพูดไม่ได้แล้วจะสื่อสารได้ค่ะเขามีวิธีของเขาที่จะสื่อสารว่าเขาชอบอันไหนเขาไม่อยากได้อันไหนใช่นะคะมาถึงคนสุดท้ายสาวสวยคนสุดท้ายรู้สึกว่า
คุณแม่นี่จะแบบโอ้โหถือไม่วางไม่ปล่อยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสาวชมพู่วันนี้คุณหมูทำเองไหมคะเหนื่อยเหนื่อยอ่ะชมพู่ยกมือแล้วค่ะชมพู่ทำเองค่ะแล้วหมูเลือกดอกไม้เองใช่ไหมคะยกมือเหมือนกันใช่หนูเลือกตรงที่ปักเองใช่ไหมคะโอเคโอเคไอ้หมูจับจัดไปโอเคหนูยกมือทุกอันคือว่าหนูทำเองหมดเลยแล้วก็ใช้มือนั้นด้วยใช่พอเท่าที่สังเกตพอแม่มอสที่ถือดอกไม้วางไม่ปล่อยใช่ค่ะเมื่อกี้สังเกตดอกสีเหลืองเนาะถือไม่ปล่อยเลยไม่ปล่อยเลยใช่ค่ะลูกทุกคนที่เจ๋งมากถามแม่มอสดีกว่าว่าน้องมีส่วนร่วมยังไงบ้างก็เอาไม้กับดอกไม้เขาเลือกนะคะให้เขาจับเขาก็คว้าอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีน้ำหนักมากกว่าต้องบอกว่าทุกคนที่อยู่ในที่นี้เก่งทั้งคุณแม่เก่งทั้งคุณลูกแล้วก็ได้บำบัดทั้งคุณแม่แล้วก็ได้บำบัดทั้งคุณลูกด้วยรู้สึกว่าผู้ปกครองนี่ก็มีความสุขนะคะที่ว่าได้มาจากคุณแม่แล้วถึงช่วงที่เราบอกว่าเราได้ตั้งชื่อเราอยากรู้จังเลยว่าแต่ละคนที่ตั้งชื่อแจกกันตัวเองว่าอะไรคนแรกเลยดีกว่าหนุ่มหล่อของพวกเราเฮ้ยมีใครแจกกันใบนี้คุณตั้งชื่อว่าอะไรคุณก็สวยจริงๆค่ะสมกับที่คุณตั้งชื่อแจ็คคุณเป็นคนสวยที่เป็นคนสวยค่ะสุดยอดคนสวยอะไรไปหนุ่มหล่อคนเล็กที่ไม่ถึงถามหนุ่มหล่อคนเล็กสิตั้งชื่อแจ็คกันตัวเองว่าอะไรตั้งชื่อว่าอะไรครับแจ็คกันว่าหน่อยช่วยแปลลูกบอกว่าแม่ช่วยผมแปลหน่อยจุ๊บเนี่ยมันต้องมีต่อคุณจะเอาไปฝากใครอ่ะคุณแม่ช่วยแปลพ่อเอาไปฝากพ่อใช่ไหมคะเอาไปฝากพ่อตอนไม่รู้ว่าจันใจของลูกหรือว่าจันใจของแม่แม่ลูกทำได้กันพ่อเก่งมากลูกขอบคุณหน่อยแจกันไปนี้คุณตั้งชื่อว่าอะไรคุณจะไปฝากใครคะฝากพ่อเหมือนกันค่ะพ่อชมไม่เคยฝากพ่อเหมือนกันเด้แต่ละคนนี่ไม่เคยฝากพ่อแล้วพี่พ่อแล้วเนี่ยไปมาฝากนี้หนุ่มหล่อคนนี้คุณนิวคะคุณนิวจะตั้งชื่อแดงกันใบนี้ว่าอะไรคะใจอยากให้
อยากฉันอยากให้คุณพ่อดูไลฟ์นี้จังเลยค่ะว่าลูกของเราไม่เฉพาะลูกนะคะไม่ผิดแม่ของเรานี่คิดถึงคุณพ่อขนาดไหนคุณพ่อมาดับหนึ่งทุกคนใช่คุณพ่อดับหนึ่งมากเลยไปสาวสาวสวยของเราแจกันไปนี้คุณตั้งชื่อว่าอะไรว่าออกมาจากใจนี่ถูกใจถูกใจคุณจะเอาฝากใครคะระหว่างคุณแม่คุณพ่อหรือหนุ่มข้างบ้านโอ้เราฝากแม่คุณแม่นะคะนะคะลูกเราบอกแล้วลูกเรานี่สุดๆนะคะฝากเยอะมากน้องอิงอิงการไปนี้คุณตั้งชื่อว่าอะไรลูกน้องบอกว่าคุณลูกว่าแปลให้ถูกนะคะแม่กำลังแปลอยู่ค่ะพี่ยาวลูกแปลถูกแล้วเบสเบสปุกให้สรุปชื่อยาวมากชื่อยาวมากแต่สรุปได้ว่าดอกไม้ของฉันโอเคดอกไม้ของฉันไปนี้คุณจะไปฝากใครคะคุณติ๋งถิ่งหนูฝากใครนะคะฝากคุณป้องเลยจะฝากพี่หญิงหรือจะฝากป้า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 ฝากป้าป้าเหมือนกันญาติของพ่อเหมือนกันคนนี้คนเลยลูกหลานของพ่อทุกคนมาถึงชายหนุ่มตั้งชื่อว่าอะไรลูกชายเบิร์นเคิร์ดค่ะเคิร์ดท่านแม่เคิร์ดใช่หนุ่มดอกไม้ของคุณชื่อว่าอะไรครับแกกันดอกไม้ของคุณชื่อว่าอะไรครับดูทางสายตาด้วยนะคะสายตาหวานมากค่ะคุณเลยคุณแปลเลยครับไลค์คนฝันไลค์คนฝันวางท้ายก่อนทั้งชื่อดอกไม้ทั้งชื่อดอกคุณอาคะคุณอาต้องถามคุณหลานก่อนนะคะว่าคุณหลานก็อยากไปฝากใครนะคะเผื่ออยากฝากสาวข้างบ้านเลยพี่ปื้มดอกไม้นี้คุณไปฝากใครครับพี่ปื้มค่ะพี่ปื้มฝากคุณพ่อพี่ปื้มยกมือหน่อยค่ะยกมือเลยหรือว่าพี่ปื้มจะไปฝากสาวเครือข่ายพี่ปื้มช่วยยกมือวัยรุ่นนะคะเขามีในดวงใจของเขาเราอย่าประเมินสิทธิ์ของลูกนะคะคุณอาขาเราต้องให้สิทธิ์ของลูกในการที่จะลูกมีความในฝากค่ะเดี๋ยวนานะคะเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปนะคะเราจะเรียนดนตรีนะคะพี่ปื้มขาเดี๋ยวแม่เปิ้ลช่วยค่ะลูกนะคะเดี๋ยวจะต้องตีกองร้องเปล่าบอกพี่น้องแล้วก็มีส่งมาดอกไม้ดอกไม้ค่ะทุกคนน่ารักนะคะแต่ว่าเขาสามารถที่จะแสดงออกด้วยท่าทางสีหน้าค่ะเก่งกันมากทุกคนเลยนะคะก็เนาะก็กิจกรรมเนี้ยมันมีประโยชน์มากนะคะแม่ถิ่นแม่รู้สึกว่าทุกคนว่ามันเป็นกิจกรรมที่มันผ่อนคลายเนาะได้พูดคุยนะได้พูดคุยกับลูกระหว่างแม่กับลูกหรือว่าถ้าเรามีอย่างเราอยู่กับครอบครัวเนาะอาจจะช่วยกันมาสอนคิดอย่างนี้เนาะอาจจะอยู่ด้วยกันสารกับการครอบครัวใช่เราไม่ต้องหาอะไรเยอะแยะแม้แต่ว่าถ้าเราวันไหนที่เราอาจจะไหว้พระหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนเป็นซื้อแต่คุณตามมาเรามาจัดเองก็เป็นการที่เราทำร่วมกับคุณครูกับผู้ปกครองเนาะใช่ค่ะเป็นสารพันในครอบครัวได้นะคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อแบบแจกกันสำเร็จแล้วเนาะเราเอามาจัดเองได้นะคะเราก็เป็นการที่เราให้เราได้ผ่อนคลายอารมณ์เราได้แบบได้อยู่กับตัวเองนะแล้วก็เป็นการสร้างสมาธิด้วยนะคะเพราะว่าเราก็จะจดจ่อเด็กก็จะมีสมาธิในการจดจ่อที่ว่าในการจัดดอกไม้นี่เด็กต้องใช้สมาธิผู้ใหญ่ก็ต้องใช้สมาธิ
ก็ช่วยเรื่องสมาธิแล้วก็ผ่อนคลายอารมณ์ได้นะคะใช่ค่ะช่วงสุดท้ายแล้วกับวันนี้นะคะกับกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะยังไงก็ฝากกิจกรรมนะคะฝากกิจกรรมดีๆแบบนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครไม่ยังไม่ได้เข้ามาร่วมในวันนี้นะคะเราสามารถที่จะไปดูย้อนหลังนะคะดูย้อนหลังใน YouTube ของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้นะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากกิจกรรมของทางมูลนิธิเพื่อเด็กพิการด้วยนะคะเราก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูนะคะกับผู้ปกครองของเรารวมถึงกิจกรรมการตัวบำบัดเองนะคะกิจกรรมดูมีกระตุ้นพัฒนาการนะคะก็จะมีผ่านทางไลฟ์ของทางเฟซบุ๊กของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการแล้วก็มีผ่านทางซูมด้วยนะคะใช่ค่ะทุกวันจันทร์และวันอังคารนะคะสำหรับวันนี้แม่เปิ้ลกับแม่ขิงแล้วก็น้องแม่มอสรวมถึงเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองทุกคนในห้องเรียนของผู้เด็กพิการวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เราเจอกันในคราวหน้านะคะพี่ไทยค่ะแม่มอสแม่ขิงค่ะแม่ขิงค่ะขอบคุณค่ะโอเคนะคะ1 2 3 4